สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปรายละเอียดของเควสต่างๆนะครับหลังจากที่เซิร์ฟของเราเนี่ยเข้าสู่ยุค FR นะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดในการทำเควสสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำคลิปนี้มาเพื่อเป็นรายละเอียดให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเควสของยุค FR ที่เปลี่ยนไปนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับคำว่าบูทคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครบูทของอีเวนต์นั้นนะครับให้เรามาดูที่อีเวนต์ที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างเช่นเราจะเล่นเควสของด่าน6นักรบนะครับเราก็เข้ามาที่ด่านของ6นักรบแล้วก็เลือกด่านนะครับตรงนี้นะครับให้เราดูตัวเลขตรงนี้นะฮะจะเป็นสีฟ้านี่คือตัวที่ได้บูทคาแรคเตอร์นะครับถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยแปลว่าตัวละครตัวนั้นไม่ใช่ตัวละครบูทนะครับสิ่งที่ดูง่ายที่สุดนะครับก็คือตู้กาชานะครับเราก็เข้าที่หน้าตู้กาชานี่นะครับตู้กาชาตรงนี้นะครับคือตัวละครบูทคาแรคเตอร์หมดเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกหนึ่งวิธีนะครับก็เข้ามาที่เดิมแล้วเราก็เลือกที่ปาร์ตี้ตรงนี้นะครับในหน้าตัวละครตรงนี้นะครับให้เราจิ้มตรงนี้แล้วเลือกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกคำว่าบูทตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะขึ้นมาเป็นตัวละครบูทเท่านั้นนะครับก็คือตัวละครที่มีแสงสว่างกระพริบอยู่ในรูปนั่นเองนะครับนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นตัวละครที่ได้บูททั้งหมดเลยนี่นะฮะเห็นไหมครับว่าอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าในอีเวนต์ด่านไหนที่เราเล่นตัวละครตัวไหนคือตัวละครของบูทคาแรคเตอร์อีเวนต์นั้นๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนเบื้องต้นนะครับในการดูว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยได้บูทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จิ้มไปที่เดิมนะครับแล้วก็เลือกเอานะฮะจริงๆตรงนี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับถ้าเป็นอันนี้เนี่ยก็จะเรียงตามตัวละครที่เราได้รับล่าสุดไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผมใช้บ่อยนะครับก็จะมีแค่อันนี้นะฮะก็คือเรียงตามตัวละครที่ได้รับเพราะว่าผมจะจำได้ว่าตัวละครตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเวลาเลือกหานะครับแล้วก็อันที่ง่ายอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นคริสตัลเลเวลอันนี้นะครับตรงคริสตัลตรงนี้เนี่ยก็จะเลือกตัวละครที่คริสตัลเลเวล90เลเวล90เป็นตัวแรกนะครับนี่นะฮะตัวไหนที่เราอัพไว้เยอะๆเนี่ยก็จะคอยก็จะขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่ใช้รองลงมานะครับก็จะเป็นบูทนะครับที่ผมใช้บ่อยนะครับคือบางทีขี้เกียจเลื่อนหาก็เลือกบูทตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือMax CP นะครับเพราะว่า Max CP เนี่ยถ้าตัวละครตัวไหนที่ผมทำฟูลทำเต็มอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่บนสุดตรงนี้เลยนะครับตัวเลขสีขาวในรูปตรงนี้คือจำนวน Max CP นะครับนี่นะฮะก็จะเรียงลงมานะฮะตั้งแต่มากสุดยัน Max CP น้อยที่สุดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของตัวละครบูทคาแรคเตอร์นะครับอันดับถัดมานะครับก็จะเป็นเควสของระดับเควอสนะครับซึ่งเควสระดับเควอสเนี่ยของรางวัลที่ได้นะครับที่เป็นอันสำคัญก็จะเป็นเหรียญแลกอาวุธเบิร์ด1เหรียญนะครับนี่นะฮะเบิร์ดพาวเวอร์โทเค็นนั่นเองนะครับสำหรับเควสของเควอสอันนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับ
ให้เราใช้ตัวละครบูท3ตัวของด่านที่เราเล่นนะครับแล้วก็ห้ามยืมเพื่อนนะครับปกติแล้วด่านเควอสเราสามารถยืมเพื่อนได้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีด่านชาเลนจ์มาแยกโดยเฉพาะเลยนะครับก็ด่านนั้นเนี่ยเราไม่สามารถยืมเพื่อนได้อยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้ตัวเกมเนี่ยได้เอาด่านชาเลนจ์นั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นของรางวัลตรงนี้ก็เลยไปรวมอยู่ที่ด่านเควอสปกติที่สามารถยืมเพื่อนได้เงื่อนไขก็ง่ายๆนะครับถ้าเราจะสำเร็จเควสนี้นะครับใช้บูทตัวละคร3ตัวตามที่รายละเอียดของเกมบอกตรงนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแอนนะครับห้ามใช้เพื่อนนะครับถ้าเรายืมเพื่อนมาเมื่อไหร่เควสนี้ก็จะไม่สำเร็จนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนตัวเพื่อนเข้ามาลงปาร์ตี้นะครับในระหว่างเกมเนี่ยตัวเกมก็ถือว่าเรายืมเพื่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเควสนี้ห้ามยืมเพื่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวบูท3ตัวนะครับประมาณนี้นะฮะเควสต่อมานะครับก็จะเป็นเควสระดับลูเฟเนียนะครับก็คือด่านเลเวล200นั่นเองนะครับในส่วนของเควสด่านลูเฟเนียอันนี้นะครับของรางวัลที่ได้ดีที่สุดก็คือเศษหินเจาะเบิร์ด5เศษอันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเควสนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถยืมเพื่อนได้ขอเพียงแค่ให้จบด่านแล้วก็ห้ามตายให้ครบเงื่อนไขทั้ง3ข้อแค่นี้ก็ได้เควสแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับเควสนี้ได้ทำการเปลี่ยนไปนะครับการที่เราจะผ่านเควสระดับลูฟินีอันนี้แล้วได้ของรางวัลเป็นเศษ5เศษอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวละครบูทคาแรคเตอร์3ตัวของอีเวนต์นั้นนะครับแล้วก็ห้ามยืมเพื่อนเด็ดขาดนะครับก็จะเหมือนกับเควสของเควอสนั่นเองนะครับถ้าเราทำครบเงื่อนไขแค่2อย่างนี้แล้วเราเล่นจบด่านเราก็สามารถรับของรางวัลอันนี้ได้เลยนะครับเศษหินเจาะเบิร์ด5เศษนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นของรางวัลเหรียญม่วงนะครับอันนี้นะครับที่เอาไว้แลกเกาะลูฟิเนียนะครับสำหรับทำเกราะฟ้าแล้วก็ของรางวัลที่2นะครับก็จะเป็นเศษผสมหนังสือในการเจาะเกราะฟ้านั่นเองนะครับ10เศษนะครับสำหรับ2เควสนี้นะครับเงื่อนไขไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับขอแค่เราผ่านด่านระดับลูเฟเนียเลเวล200ไม่ว่าเราจะใช้ตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครบูทคาแรคเตอร์สามารถยืมเพื่อนได้นะครับสำหรับเควสนี้ก็ง่ายมากๆนะครับแค่นั้นเลยแค่ผ่านด่านลูเฟเนียเลเวล200เราก็จะได้ของรางวัล2ชนิดนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นของรางวัลที่เอาไว้อัพ FR บอร์ดนะครับเป็นเศษเล็ก10เศษนะครับสำหรับ10เศษนี้นะครับให้เราผ่านด่านระดับชินริวนะครับโดยที่เราสามารถใช้ตัวละครอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบูทคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็สามารถยืมเพื่อนได้นะครับขอแค่ให้ผ่านด่านชินริวแค่นั้นเลยนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลเศษอัพ FR บอร์ด10เศษแบบนี้นะครับตามที่ตัวเกมได้ให้เราดูตามรูปนี่เลยนะฮะส่วนเควสอันต่อมานะครับก็จะเป็นเควสที่ได้รับของรางวัลเป็นหิน High Power Stone นะครับซึ่งตัวเควสนี้เนี่ยจะทำการแจกเควสละ1ก้อนนะครับนี่นะฮะเงื่อนไขก็เหมือนกับด่านชินริวปกตินะครับสามารถใช้ตัวละครตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครบูทคาแรคเตอร์สามารถยืมเพื่อนได้นะครับขอเพียงแค่ผ่านด่านระดับชินริวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้รับของรางวัล High Power Stone อันนี้แน่นอนนะครับเราก็อยู่กันในหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือของรางวัลสำหรับคนที่เติมม็อกทองนะครับสำหรับคนที่เติมม็อกทองนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับก็คือฝั่งซ้ายนี้นะครับถ้าเราทำครบเงื่อนไขนะครับเราจะได้แค่ตั๋ว10ใบนะครับแต่ถ้าใครเติมม็อกทอง
เราจะได้ของรางวัลทางฝั่งขวามือเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะม็อกทองเท่านั้นนะครับอย่างอันแรกนะครับให้เราผ่านด่านเควอสแบบธรรมดาขอแค่ผ่านนะครับเราก็จะได้ตั๋ว10ใบใครมีม็อกทองก็จะได้เศษวัตถุดิบอันติมาอีก10เศษตรงนี้นะครับส่วนเควสที่2นะครับให้เราผ่านด่านระดับโคออฟนะครับก็คือการใช้กระดิ่งในการสร้างห้องนะครับหรือไปจอยกับคนอื่นนะครับแล้วใช้กระดิ่งเราก็จะสามารถสำเร็จเควสนี้ได้นะครับเราก็จะได้ตั๋ว3ใบสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วก็สำหรับบุคคลระดับ VIP นะครับก็จะได้เศษอันติมา10เศษเหมือนเดิมนะครับส่วนเควสอันนี้นะครับเป็นเควสที่มีเฉพาะเซิร์ฟโกลบอลเท่านั้นนะครับก็คือเควสที่ผ่านด่านอีเวนต์นั้นๆ นะครับโดยบังคับตัวละครหน้าตู้1ตัวนะครับตัวละครหน้าตู้หมายความว่าตัวละครที่ได้รับอาวุธ FR หรืออาวุธ Burst ของอีเวนต์นั้นๆ นะครับอย่างเช่นเควสอันนี้นะครับเป็นเควสด่าน6นักรบนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยได้ระบุชื่อตัวละครที่ต้องเอาลงทีมอยู่แล้วนะครับก็คือคำระนาดนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อตัวละครแล้วก็อันล่าสุดอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับห้ามยืมเพื่อนนะครับสำหรับเควสนี้นะครับของรางวัลก็จะเป็นตั๋ว10ใบแล้วก็ถ้าใครเป็น VIP นะครับก็จะได้เพิ่มอีก20ใบนะครับก็เท่ากับว่าเควสนี้ถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้ตั๋วเพิ่มอีก30ใบนั่นเองนะครับสำหรับเควสนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าอยากจะได้ตั๋ว10ใบหรือว่าได้30ใบหรือว่าช่างมันก็ได้นะครับเพราะว่าเควสนี้เนี่ยความน่าดึงดูดในการทำให้คอมพลีทเนี่ยถ้าสำหรับผมเนี่ยถือว่าความน่าดึงดูดน้อยมากๆนะครับเพราะว่าของรางวัลมันเป็นแค่ตั๋วเพิ่มขึ้นมาอีก20ใบนะครับถ้ามันได้ตัวเศษอันติมาเนี่ยเพิ่มมาอีกสัก10ลูกหรือว่า20ลูกเนี่ยเควสนี้จะมีความคุ้มค่าในการทำขึ้นมาทันทีนะครับแต่พอเป็นตั๋ว30ใบปุ๊บเราก็ไม่ทำก็ได้แค่เล่นกระบองเพชรวันสะสมเหรียญกระบองเพชรวันละ2เหรียญพอครบ30เหรียญ40เหรียญเราก็มาแลกก็ได้ที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นเควสเหมือนกับด้านบนที่ผมกล่าวมานะครับเพียงแต่ว่าอันล่างนี้ก็จะเป็นตัวละครทีดัสที่เป็นอีเวนต์ใหม่แค่นั้นเองนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าม็อกทองซื้อตรงไหนนะครับก็ไปเลยครับหน้าแรกนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสถานะของเราบอกอยู่นะครับว่าเรามีม็อกทองม็อกเงินหรือว่าไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีม็อกพาร์ตตรงนี้นะครับตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าใครมีก็จะเป็นแสดงจำนวนวันตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาดูนะครับอันบนสุดเนี่ยจะเป็นม็อกทองนะครับราคา 1,320 บาทนะครับแล้วก็อันล่างเนี่ยจะเป็นม็อกเงินนะครับราคา179บาทนะครับสำหรับอภิสิทธิ์ของม็อกทองเนี่ยก็จะมีเหรียญ EX Power Token เพิ่มขึ้นมานะครับ1เดือนได้5เหรียญถ้าเราเติม2เดือนเนี่ยการันตีแน่ๆนะครับว่าเราสามารถหยิบอาวุธ EX ได้1ชิ้นในการเติม2เดือนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญม็อกนะครับเราจะได้เดือนละ2เหรียญนะครับสำหรับเหรียญม็อกอันนี้เราสามารถแลกอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่นะฮะเหรียญม็อกหัวข้อนี้นะครับแต่สิ่งที่คุ้มที่สุดในการแลกเหรียญม็อกทองเนี่ยคือเบิร์ดพาวเวอร์โทเค็นนะครับ1เหรียญม็อกเราได้เบิร์ดพาวเวอร์โทเค็น5เหรียญนะครับเท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยถ้าเราเติมม็อกทองเราจะได้เบิร์ดพาวเวอร์โทเค็นเพิ่มขึ้นเดือนละ10เหรียญ นะครับนี่นะฮะส่วนหนังสือเจาะอาวุธ EX กับเจาะเกราะขั้นแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าแลกไปก็ไม่คุ้มนะครับแลกอันนี้คุ้มที่สุดนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ
แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรายละเอียดต่างๆของเควสในยุค FR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ